ไปต่อครับผมว่าที่นี่ของแม่งแรงจริงคลิปออกไปนะผมรับรองเลยว่าดังที่นี่กระชอนแน่นอนคลิปนี้ออกไปเรียบร้อยนะครับผมเดฟไม่ต้องเข้ามาปรับให้เสียเวลาหลอดเป็นของมันเองเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้องเปทูวินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับเพราะช่องผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนำเป็นนี่เลยออฟคัตแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอดแคสต์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตนบอกเลยไม่ต้องกลัวแซดดีไซน์สุดซ่าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอย่าลืมใส่คีย์โค้ดนักลาดจัดไปเลยออฟตัดเคปเลอร์ฟิวเดอซันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel นักลาดไลท์นี่ครับผมวันนี้ดูดีSummoner War Chronicle นี่ครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าตอนนี้อาร์คน้ำเป็นตู้เลดของเมตานี้นี่ครับเป็นตัวสามัญประจำบ้านผมบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะกะไว้ว่าจะดองไอ้ลูกแก้วเนี่ยผมกะดองเม็ดนี้เหมือนกันไว้รอแสงมืดไงเราจะได้แบบการันตีตัวแสงมืดไงแต่ว่านะมันไม่มีคลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปนะครับผมก็เลยเอาซะหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราออกมาจัดพรกันซะหน่อยนะครับเอาไปสัก250ใบแล้วกัน250ใบวันนี้250ใบ2พรไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับผมนี่ลูกแก้ว2ครั้งเราก็จะได้6ตัวนะครับส่วนตัวละครที่ผมอยากจะทำให้เสร็จนะครับก็คือมีเงื้อขาดอีกแค่2ตัวครบและเป็นแสงมืดที่หายากด้วย wow. อันดับที่2นะครับผมก็เล็งแพนด้าไฟไว้อยู่และอีก1ตัวละครนะครับที่ผมกะจะปั้นขึ้นมานั่นก็คือนี่เลยด้วงลมนะครับอยากปั้นมานานและแต่ไม่ได้ปั้นสักทีนะครับถึงโอกาสรอบนี้ได้ปั้นและเพราะอะไรถึงปั้นด้วงลมนะครับเดี๋ยวเรารีวิวด้วงลมกันสักนิดนึงนะครับทำไมถึงจะเป็นด้วงลมในตัวที่3ก็คือตอนเนี้ยพูดง่ายๆว่าบูทอาร์คน้ำกันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้เลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้เสริมตัวยั่วยุ2ตัวเข้าใน ID เลยนะครับหวังว่าเพราะว่าเมตา2ตัวข้างหน้าก็จะเป็นธนูซึ่งธนูเนี่ยจะชนะกาโร่นะครับผมแล้วก็DK นะครับ DK เผาไฟ DK แสงมืดจะไม่มีใครซ้อนทับกับ2ตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวนี้ปั้นได้ครับการันตีแล้วก็ Let's go ลุยกันเลยดีกว่านะครับลุยกิจกรรมพร100กันซะหน่อยนะก็กดรีเซ็ตไม่อยากได้ลูกแก้วเลยกูอยากเก็บไว้แสงมืดมานี่ครับตัวละครตั้งเป็นตามนี้แล้วกันนะครับกดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยถ้าได้เร็วก็ดีได้ช้าก็เจ๋งโง่เลยไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดันเจียนดีกว่ารอบที่แล้วเปิดดันมังไอ้นี่ได้ดีเราจะซ้ำดันนี่หรือว่าเราจะไปอีกดันนึงเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ได้ดีนะรอบที่แล้วเราไปให้มันรู้ปะเราไปให้มันชัวร์ว่าที่นี่มันดอกดีจริงหรือเปล่าถ้ามังกรเนี่ยเราไปให้มันชัวร์ตึ้น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 ไปต่อไปครับดันด้วยดันให้มันได้ฟิวไอ้ไรน้องหนึ่งภาพเราจะได้ดูว่าตัวไหนเงือกมารออยู่แล้วนี่ครับผมไปครับอุ้ยเอาจริงนะมันหนักอุ้ยไอ้เชี่ยคนรู้น้อยเนี่ยเขามาปรับอีกมึงว่ากินเนี่ยคนรู้น้อยนะรีบเปิดก่อนนะยอดฝีมืออโปไปไปเฮ้ยเริ่มมีกลิ่นกลิ่นไม่พึงประสงค์แปลกๆละเฮ้ย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 
60ใบแล้วเว้ยเฮ้ยๆๆๆอะไรของมึงวะเนี่ยอย่าทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอย่าทำเยื่องเย็กให้เป็นเยื่องใหญ่เอาหน่อยตัวเดียวเออแถมหนึ่งฮะไม่พอครับแถมอีกหนึ่งอุ้ยมังกรของจริงว่ะผมอยากเอาแสงมืดมาตัดนี้เอาแสงมืดมาตัดใบเดียวแม่งมีแค่ใบเดียวรอไปมันก็ไม่ได้ที่ใหญ่ผมเอาแสงมืดมาตัดแม่งเฮ้ยลิงตัวตามที่เราไว้นั้นตามที่เรามาร์กไว้ได้อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวที่ไม่เกี่ยว 100% แล้วนะฟีอย่าบอกนะว่าอย่าหวังครับเฮ้ยอะไรอะเลเวนไฟมาทำไมอะเดี๋ยวมึงเอี๊ยไปต่อครับผมว่าที่นี่ของแม่งแรงจริงคลิปออกไปนะผมรับรองเลยว่าดังที่นี่กระช่อนแน่นอนเลียดโคตรพุ่งอะที่นี่โอเคกดรีพรไหมโอ้ยังสองครั้งก่อนปียะโอเคครบแล้วก็มาเสียดายลูกแก้วอะแต่พรร้อยอะนะเงือก15เขียวเป็นด้วงแดงเป็นแพนด้าวงนอกมีฮาร์ดนะครับผมวงนอกมีนี่วงนอกมีผีน้อยวงนอกมียั่วยุใบปีกมือร้อยแล้วก็อีนุแล้วก็สุดท้ายเป็นนักรบโอเคครบกดพร้อมแล้วก็ Let's go ครับผมไปก่อนแบบเหงาเหงาตามมาติดๆด้วยเหงาเหงาสองรอบนี้ห้าดาวยากว่ะเนื้องอีกยังยังไม่ออกสักตัวเลยสี่ดาวออกครบแล้วนะครับออกตัวอื่นแล้วหนักแล้วพี่บอกแค่นี้แหละเนาะหนักแล้วหนักแล้วเปิดไฟเขียวซะหน่อยหนักแล้วเอาแล้วพี่ผู้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอยู่ดันนี้ไม่ได้แล้วไปก่อนเอาแล้วคลิปนี้ออกไปเรียบร้อยนะครับผมเดฟไม่ต้องเข้ามาปรับให้เสียเวลาหลอดเป็นของมันเองขออีกสักดันปะยืนมันน้ำแดงๆเลยโหมาไปโอเคThank you.
ตอนแรกว่าเสียดายลูกแก้วนะตอนนี้เริ่มเสียดายสกอร์ส้มแล้วมาแล้วลีเป้พลบอกปะไม่รู้นะขาดอีกตัวเดียวครับมีหมดพอดีวะดาว2ใบได้มั้ยล่ะจะออกเดี๋ยวพี่ดาวไปได้เนาะตอนนี้เอาหมดอ่ะตะกงสกอยเหี้ยอะไรเอาหมดอ่ะตอนนี้3ใบนะมาแล้วแถมไปอีก2ใบสุดท้ายโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขออนุญาตนะเอาเวก15ก่อนเลยละกันตึงๆกับ S4 ของนางดู S5 S4 S5 36แล้วครับผมตามมาด้วยแพนด้าไฟตัวแท้งตัวที่ต่อไปของผมขาดอีก14เศษเดี๋ยวหมุนแรกเอานะครับตามมาติดๆด้วยดวงไปอ่ะไปอ่ะนี่มีกล้ามโอ้โหมาแปลงร่างคนละเรื่องเนี่ยพร้อมบุกโอเคเดี๋ยวขอไปปั้นรูนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตามมาอัปเดตกันมาบอกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปั้นร่วงออกมาแล้วมันสาวะไหมหรือว่ามันเคาน์เตอร์ได้ดีแค่ไหนนะครับรอดูจัดอันดับเทียร์ลิสต์ในวันต่อๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะถ้าคิดจะเติมก็นึกถึงนะครับผมวินเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดลิงก์ไปดูโปรโมชั่นดีๆนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็สำหรับเกมสมอลวอลก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ